ผู้ชมครับที่สุดแล้วเนี่ยไปตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะต้นไม้ที่อยู่ในบ้านซอยปุณณวิถีที่เดือดร้อนกันไปแล้วมันกลายเป็นคลิปที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้เดือดร้อนในซอยปุณณวิถี32บนอกจากทําใจแล้วมันทําอะไรได้บ้างคนร่วมซอยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝั่งขวามือนั่นคือบ้านนะฮะคุยกันไม่รู้เรื่องขณะตํารวจมาเอาทหารมาก็ยังไม่ยอมให้ตัดนะครับเหตุเกิดที่วีปุณณวิถี32นะเนี่ย คือเป็นต้นไม้ต้องยื่นออกมาแล้วมันก็จะมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะปะอยู่ที่หน้าบ้านยื่นเรื่องหลายหน่วยงานไม่มีใครมาช่วยพอเป็นข่าวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับเช้านี้เขตพระขนงส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดต้นไม้นี่ฮะทั้งตัดทั้งรื้อเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะไม่ยอมเหมือนเดิมแต่ทําความเข้าใจกันอยู่ประมาณ20นาทีไหนขอดูภาพเปรียบเทียบหน่อยตัดเสร็จเรียบร้อยอ๋อหลังตัดได้เท่านี้ได้เท่านี้ครับเอา ฟังเจ้าของคลิปหน่อยฮะก็ดีใจครับที่คลิปมันทำมันส่งผลได้ขนาดนี้คือจริงๆตัวเราไม่คิดว่ามันจะเร็วได้ขนาดนี้ครับก็ดีครับจะได้มีทางสัญจรทางเขาออกกันเพราะว่าในซอยนี้บทหลายคนแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรกันเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่ากําแพงบ้านเธอมันชํารุด เลยต้องใช้ต้นไม้เศษหลังโฟมและอื่นๆมาปะ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 ไว้กันอันตรายอโอ้โหยืนมาครึ่งถนนอ่ะเหลือไว้ลว